สวัสดีครับทุกคนก็สวัสดีเพื่อนๆแล้วก็พี่น้องชาวอีเบทุกท่านครับเนาะแล้วก็สวัสดีเพื่อนๆที่ติดตามทางช่องทาง YouTube Facebook แล้วก็ TikTok ด้วยนะครับสำหรับใบนี้ก็มีเรื่องราวดีๆนะครับมาแชร์ให้เพื่อนๆทุกคนเลยนะครับก็เป็นเรื่องที่ง่ายๆนะครับแล้วก็เกี่ยวกับมือใหม่นะครับใครที่ทำ eBay Advanced แล้วเนี่ยก็อาจจะรู้เรื่องนี้อยู่แล้วก็ได้นะครับก็สามารถข้ามไลฟ์สดนี้ไปได้เลยนะครับก็มีเพื่อนใหม่เขาถามมาว่านะครับเขาถามว่าลงสินค้าไปได้50ชิ้นนะครับแล้วก็พอลงชิ้นที่51เนี่ยปรากฏว่ามีการเก็บตังค์จาก eBay เป็นค่าวางนะครับจริงๆถูกต้องแล้วนะครับแล้วเขาก็ไปเปิดสโตร์เลยนะครับเขาบอกว่าคือเขาเปิดสโตร์เลยคิดว่าเปิดสโตร์แล้วเนี่ยจะได้ลงสินค้าเพิ่มได้ใช่ไหมแล้วก็เรียกว่าอะไรนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายวันนี้ขอตอบแบบนี้นะครับว่าทำไมเราลงครบ50แล้วเนี่ยนะฮะแล้วเราลงไปชิ้นที่51ทำไมต้องเสียเนาะก่อนอื่นเดี๋ยวขอเช็คเสียงแป๊บนึงทุกคนวันนี้มาสั้นๆครับเพราะว่ารอ DHL มารับของนะครับระหว่างรอ DHL ผมก็ทักทายทุกคนก่อนมาไลฟ์สดทักทายทุกคนก่อนนะครับไม่รู้ภาพเสียงเป็นไงบ้างอ่ะมันล่ม2รอบ3รอบตั้งแต่เมื่อคืนนะทุกคน นะครับ50แล้วเนี่ยนะแล้วเราลงไปชิ้นที่ก็รอส่งของนะนะครับก็หวังว่าไม่ล่มนะสวัสดีคุณวงเดือนนะครับสวัสดีคุณนะครับสวัสดีทั้ง3ท่านเลยนะครับเป็นไรนะฮะหาปุ่มแชร์ไม่เจออีกสวัสดีคุณนะครับหาปุ่มแชร์ไม่เจออีกเมื่อคืนเข้าไลน์ไม่ได้นะครับพยายามแล้ว 3-4 รอบนะให้แอดมินลองเข้าก็เข้าไม่ได้นะครับเช้ามาเข้าได้แต่ไม่มีปุ่มแชร์ทุกคนมีปุ่มแชร์ไหมถ้าใครมีปุ่มแชร์แชร์ให้หน่อยนะครับ Facebook น่าจะมีปัญหาเนาะน่าจะเป็นที่เพจผมอะนะครับแป๊บหนึ่งผมขอฟังเสียงแป๊บหนึ่งไม่รู้เป็นอะไรนะครับนะครับเอาให้จบแล้วกันไหนๆก็เข้ามาแล้วให้จบนะครับFacebook ผมน่าจะมีปัญหาเนาะไม่รู้ว่าไปแชร์อะไรแล้วเนี่ยกลุ่มนั้นเขาบล็อกผมหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันนะคือทุกวันนี้เราแชร์ลงกลุ่มเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าปลอดภัยนะก็ ใช่ว่าปลอดภัยนะไปแชร์ผิดกลุ่มเพจเรื่องราวเขาไม่ชอบนี่เขาก็บล็อกเราอีกหรือรายงานสแปมเราอีกอะไรเงี้ยนะครับอ่ะก็ไม่ว่ากันนะครับเนาะรอดีดีแอลจริงนะนี่นะครับแค่รอดีดีแอลอยู่เดี๋ยวรอมารับช่วงบ่ายนะครับระหว่างรอก็เดี๋ยวมาตอบคำถามให้เพื่อนๆก่อนนะครับสวัสดีคุณวงเดือนนะครับภาพเสียงเป็นไงถ้าไม่ชัดบอกได้นะครับเรากลับมานะครับก็คือว่ามีเพื่อนเนี่ยเขาถามใน YouTube อ่ะแหละเขาถามผมว่าทำไมเขาเปิดสตอร์ไปแล้วอ่ะนะเปิดสตอร์เล็กเนี่ย148บาทต่อเดือนเนี่ยประมาณนี้ก็คือ 4.95 เนาะเหรียญต่อเดือน
ทำไมเขาลงของไปแล้วทำไมมันติดลิมิตเออแทนที่มันจะได้ลง250ใช่ไหมฮะตามที่เราไปเปิดนะครับทุกคนต้องเข้าใจอย่างนี้ก่อนนะฮะคือการเริ่มต้นเนี่ยหรือไม่เริ่มต้นอะไรก็แล้วแต่นะครับต้องแยกให้ออกนะระหว่างลิมิตกับสโตร์น่ะแยกกันให้ออกนะคือลิมิตเนี่ยต่อให้คุณไม่เปิดสโตร์ถ้ามันเต็มต่อเดือนคุณก็ต้องขอนะฮะความหมายของผมก็จะบอกว่า eBay เนี่ยเขาจำกัดการขายคุณสำหรับคนเริ่มต้นเนี่ยสมัคร account วันแรกเลยสมมติว่าผ่านแล้วนะพร้อมลงของเนี่ยพร้อมลงของเนี่ยมันจะลงได้แค่3ชิ้นแค่นั้นนะฮะลงได้แค่3ชิ้นนะหลังจาก3ชิ้นเนี่ยเราต้องโทรหรือไปขอลิมิตทางอีเมลก็ได้นะครับหรือจะโทรไปที่ eBay support ก็ได้นะครับเราโทรไปเขาจะให้มา50ใช่ไหมฮะ50ชิ้นคุณก็ลงสินค้าไปเลย50ชิ้นแบบนี้เต็ม50ลงต่อไม่ได้แล้วนะครับคุณต้องทำการขอใหม่คราวนี้การขอลิมิตเนี่ยมันจะต้องผ่านพ้นไป1เดือนนะครับหลังจากที่คุณขอครั้งล่าสุดเนี่ยสมมติว่าวันนี้คุณลงเต็ม3เลยวันนี้คุณขอเขาให้มา50คุณลงไปได้คุณลงไปสินค้าลงไปปุ๊บๆผ่านไป10วันเต็มแล้วเต็ม50ฟิตมากขยันมากสมมตินะขยันมากลงเต็มแล้วไม่รู้ว่าโค้ชเขาบอกให้รีบลงก็ลงอะไรอย่างเงี้ยนะลงเลยผ่านไป10วันเต็ม50จะลงต่อลงไม่ได้นะครับคุณจะต้องขอลิมิตใหม่แต่คราวนี้เนี่ยเมื่อกี้ผมบอกไปว่าการขอลิมิตครั้งแรกการขอลิมิตเนี่ยแต่ละครั้งเนี่ยมันจะต้องให้ครบ1เดือนก่อนคือผมก็จะบอกว่าคุณขอได้เดือนละครั้งอ่ะวันนี้คุณขอไปเนี่ยให้คุณนับจากวันนี้ไปอีก1เดือนถึงจะขอเขาใหม่แล้วเขาถึงจะให้มานะครับเขาถึงจะให้มานะแต่บางคนก็ไม่ต้องขอเขาออโต้ให้ก็มีแต่มันไม่ใช่ทุกคนเดี๋ยวเล่าให้ฟังใครที่ได้ออโต้แบบได้ออโต้แบบลิมิตมาบ้างมันไม่ใช่ทุกคนว่าลงครบแล้วเนี่ยเราก็รอลูกฟุบหรือว่ารอเวลาหรือว่ารออะไรอย่างเงี้ยนะครับให้เขาเผื่อเขาจะมองเห็นเราไม่ใช่เขามีกฎมีเกณฑ์แล้วก็มีมาตรฐานของเขาเขาจะให้ลิมิตใครเนี่ยเขาจะพิจารณาจากอะไรบ้างเดี๋ยวเล่าให้ฟังคราวนี้กลับมาตรงเปิดสโตร์ก่อนการเปิดสโตร์ไม่ได้หมายความว่าคุณจะลงสินค้าได้ในจำนวนลิมิตมากขึ้นแต่การที่เบย์ก็บอกว่าคุณเปิดสตอร์เล็กคุณลงได้250ชิ้นเนี่ยคือเขาหมายความว่าคุณลงสินค้าได้ฟรีไม่มีการเก็บค่าธรรมเนียมเพิ่มจากการวางขายนะครับในทางกลับกันนะอย่างงงนะในทางกลับกันเนี่ยถ้าคุณยังไม่ได้เปิดสตอร์ก็จริงถ้าคุณยังไม่ได้เปิดสตอร์แต่คุณได้ลิมิต100ชิ้นชิ้นที่51เนี่ยชิ้นที่51นะครับคุณต้องจ่าย0จุดรู้สึกว่าจะ 0.35 มั้งจำไม่ได้แล้วเพราะส่วนมากก็ส่วนตัวผมเปิดสตอร์อยู่แล้วไงก็เลยจำไม่ได้แล้วแล้วเวลาสอนนักเรียนเนี่ยก็ส่วนมากพอเต็ม50ปั๊บก็จะแนะนำให้เขาเปิดสตอร์มันจะได้ไม่มีค่าใช้จ่ายนะมันจะได้ไม่มีค่าใช้จ่ายอะไรที่ควรใจสำหรับมือใหม่อ่ะบางทีมือใหม่เนี่ยยังไม่เก่งบ้างอะไรบ้างต้องมีค่าใช้จ่ายมันอาจทำให้เรารู้สึกท้อได้ถูกไหมล่ะนะครับเราก็เลยไม่อยากจะให้ลูกศิษย์เราหรือคนที่เรียนกับเราเนี่ยไปรีบเปิดสตอร์ไม่ต้องรีบนะครับต้องรีบเพราะนั้นน่ะคำว่าสตอร์เนี่ยสตอร์มันความหมายของมันก็ข้อดีของมันก็คือมันจะมีข้อดีอยู่ประมาณไม่กี่อย่างอย่างแรกคือทำให้เราสมรองสินค้าได้ฟรี250ชิ้นต่อเดือนนะครับต่อเดือนนะเดือนถัดไปนับใหม่นะครับแต่ไม่ได้นับต่อนะฮะเช่น250เดือนต่อไปเขาให้อีก250ไม่ใช่นะคือคุณได้แค่ฟรีเนี่ย250ชิ้นทุกเดือนเลยต่อเดือนจนกว่าคุณจะไปเปิดสโตร์ใหม่อย่างนั้น
นะครับทำความเข้าใจตรงนี้ก่อนเราจะได้ไม่ต้องมีปัญหาบางคนไปบางคนลงของได้10ชิ้นน่ะแล้วคิดว่าเปิดสโตร์แล้วจะได้ลิมิตลง250เลยไม่ใช่นะนะครับไม่รู้ว่าคุณบอกดู YouTube ผมเนี่ยผมยืนยันว่าผมพูดแบบนี้มาตลอดนะครับวันนี้ก็เลยต้องมาเคลียร์กันไงก็เลยต้องมาเคลียร์กันนะครับดูให้เข้าใจก่อนฟังให้เข้าใจก่อนนะครับก่อนตัดสินใจนะครับมันไม่มีอะไรสายเกินไปนะครับทบทวนตึกตองถี่ถ้วนก่อนค่อยลงมือทำแล้วมันจะคุณภาพแค่นั้นเองนะครับสิ่งที่ผมพูดมาตลอดก็คือผมกำลังจะบอกทุกคนว่าคุณจะเปิดสโตร์ได้ก็ต่อเมื่อคุณลงสินค้าครบ50แล้วมีลิมิต100ชิ้นมันถึงจะคุ้มอย่างนั้นนะครับวันนี้เราทำความเข้าใจกันใหม่นะแล้วก็รบกวนดูให้จบด้วยเพราะถ้าดูไม่จบเนี่ย YouTube ไม่จ่ายตังค์ผมนะครับแล้วถ้าคุณดูจบคุณเข้าใจทั้งหมดเลยนั่นคือข้อดีนั่นคือประโยชน์ที่คุณจะได้นะนั่นคือเป้าหมายสูงสุดที่ผมทำคลิปที่ผมมานั่งไลฟ์สดให้ทุกคนเนี่ยสอนฟรีๆเนี่ยนะครับส่วนคนที่จ่ายเงินเรียนก็ขอบคุณคือคนที่จ่ายเงินเรียนก็คือต้องการช็อตคัทใช่ไหมต้องการระยะทางสั้นๆ1 2 3 4คนไม่ได้จ่ายเงินเรียนก็ไม่เป็นไรเนี่ยก็ดูคลิปฟรีไปแต่ดูให้ครบดูให้ทีดูให้ดีดูให้ถี่ถ้วนนะครับเพราะว่าผมทำคลิปเนี่ยผมเชื่อว่าคลิปของผมละเอียดนะถ้าคุณดูจนจบทำได้แน่นอนแต่มันจะไม่มีปัญหาแบบนี้เลยนะอันนี้ไม่ได้ตอบว่านะ บ่นให้ฟังนะครับไม่ได้ตอบว่าเลยแต่อยากดูให้คลิปให้อยากให้ดูให้จบให้เคลียร์ก่อนแล้วค่อยลงมือทำอ่ะคราวนี้มานะครับเปิดแล้วก็ไม่เป็นไรนะครับไม่ต้องยกเลิกหรอกนะฮะเปิดเลยเดือนละ148บาทเองมันคงไม่ได้หนักอะไรมากนะแต่ถ้าเปรียบเทียบกับคุณไปเช่าพื้นที่ขายของในร้านออฟไลน์อย่างเงี้ยตามห้างตามอะไรเงี้ยโอ้โหค่าเช่าตารางเมตรเดียวหลักหมื่นขึ้นอันนี้ร้อยกว่าบาทนะครับถ้าใครทำธุรกิจเป็นจะรู้ว่ามันถูกมากๆนะในการเปิดสโตร์ของ eBay ใช่ไหมครับลงได้ต้อง250ชิ้นแน่คราวนี้ผมกลับมาตรงที่เราเข้าใจแล้วนะว่าลิมิตกับสโตร์ไม่เหมือนกันนะครับสโตร์เนี่ยก็คือเขาให้คุณลงของได้ฟรี50ชิ้นหลังจากชิ้นที่51เป็นต้นไปเนี่ยคุณลงได้ฟรีถ้าคุณเปิดสโตร์ไม่มีการเก็บค่าธรรมเนียมค่าวางนะส่วนลิมิตต่อให้คุณไม่เปิดสโตร์คุณลงครบตามจำนวนที่เขากำหนดให้ยังไงคุณก็ต้องขอนะครับขอได้เดือนละครั้งเดือนละครั้งนะเดือนละครั้งก็ยังดีนะครับยังไงก็ได้แล้วได้แน่นอนเดือนละครั้งวางแผนดีๆครับคราวนี้ทำไมผมถึงบอกว่าคนที่เรียนกับผมเนี่ยไม่ต้องรีบเพราะยังไง50ชิ้นเนี่ยคุณมีเวลาลงได้อยู่แล้ว1เดือนมันเอา50ชิ้นให้มันคุณภาพคุณภาพไปเลยคุณภาพอะไรบ้างเขียนคีย์เวิร์ดให้เต็มใส่สเปคสินค้าให้วงล้อสีฟ้านะครับวงล้อกลมๆอ่ะให้มันเป็นสีฟ้าแล้วมีฟ้าผ่าที่ได้นั่นแหละตัวที่จะทำให้ร้านเราขายดีเพราะลูกค้าค้นหาเราเจอไงถ้าเราใส่ไม่เต็มใส่ไม่ครบ eBay ก็ไม่ดันเรานะครับรูปภาพต้อง5ภาพขึ้นไปภาพสำรวจดูก่อนว่าเราไปมันมีภาพ before after ไหมภาพพวกนี้โดน eBay กดทิ้งหมดนะครับกดทิ้งหมายความว่าคือเขาไม่ดันนั่นเองเพราะมันเป็นภาพสุ่มเสี่ยงเป็นภาพอันตรายนะระวังเรื่องพวกนี้เพราะฉะนั้น50ชิ้นแรกเนี่ยบางคนนะได้มาเนี่ย50ชิ้นลงแป๊บเดียวเต็มอะไรนะลงเต็มแล้วเหรอเนี่ย เก่งกว่าโค้ดอีกอะอะไรประมาณนั้นนะโค้ดคนสอนเนี่ยโอ้โหกว่าจะลงอะไรแต่ละตัวต้องวิเคราะห์แล้ววิเคราะห์อีก
ดูแล้วดูอีกขายได้ไหมวางแล้วเนี่ยเหนื่อยฟรีไหมโอ้โหก็อาจจะเป็นเพราะไม่รู้ก็ได้ก็ไม่เป็นไรนะครับบางคนเขียนคีย์เวิร์ดสั้นๆหวังว่าลูกค้าจะหาเจอนะครับอย่าไปหวังไกลขนาดนั้นนะครับถ้าเกิดคุณเขียนคีย์เวิร์ดสั้นๆมีภาพเดียวภาพนั้นก็มืดอีกนะเมื่อวานนี้ผมลงคลิปวัยเก่านะนะครับพี่เขาไม่โกรธนะครับเราเรียกเขาไวเก่านะครับลงของแป๊บเดียวเองขายได้แล้วนะครับลงของอย่างถูกวิธีแล้วทำภาพยังไงเอาภาพดำไปไหมทำอะไรไปไหมแป๊บเดียวเห็นไหมถ้าคนถ้าเรารู้วิธีการมันไม่ยากเลยเพราะนั้น50ชิ้นของคุณไม่ต้องรีบทำให้ดีทำคีย์เวิร์ดทำรูปภาพให้มันโอเคนะครับแล้วก็ควรจะมีเรื่องราวเกี่ยวกับสินค้าไอ้ตรงนี้ที่ทุกคนมองข้ามก็คือสตอรี่ของสินค้าหรือรายละเอียดนะครับมันต้องสินค้าทุกตัวมันมีเรื่องราวเราควรให้คุณค่ากับตรงนี้ฝรั่งเนี่ยเขาชอบอ่านส่วนคนไทยชอบซื้อของผ่านไลฟ์สดไม่ชอบอ่านนะครับคนไทยอ่านหนังสือน้อยที่สุดนะครับบอกเลยนะฮะเพราะเนี่ยคนไทยเนี่ยเขาจะซื้อของผ่านไลฟ์สดตัวเป็นๆอย่างนี้แต่ฝรั่งเนี่ยเขาไม่ซื้อของผ่านไลฟ์สดเขาจะอ่านดีเทลอ่านรายละเอียดเขาจะซื้อสินค้าสักตัวเนี่ยเขาต้องดูภาพดูรายละเอียดให้ชัดเจนนะครับถ้าคุณเข้าใจตรงนี้เมื่อไหร่เบสิกตรงเนี้ยเมื่อไหร่เนี่ยมันขายอะไรมันก็ขายไม่ยากจริงๆนะอันนี้มันก็ให้ดูนะก็เนี่ยผมก็ขายทุกวันนะครับขายทุกวันมันคือบางคนจะตอบกลับมาว่าก็แน่นะสิของคุณมันแอคเคาท์เก่าแอคเคาท์หลายปีแล้วอะไรเงี้ยนะครับไอ้ที่กำมือเงี้ยคือมันหนาวนะเปิดแอร์เริ่มหนาวแล้วนะครับไม่ได้โมโหนะไม่ได้โมโหหนาวนะมันต้องมีเรื่องราวอะไรที่ให้เขารู้สึกว่าเออสินค้าเราเนี่ยมันน่าซื้อน่าใช้อ่ะบางคนลงไปไม่มีอะไรเลยล้นๆเนี่ยมีภาพแต่ลงเต็มนะครบรายละเอียดมีสั้นๆนิดนึงเอาทีเดียวพออะไรเงี้ยแล้ววัดใจเอาลูกค้าจะซื้อไหมถ้าสินค้านั้นไม่เป็นป๊อปปูล่าลูกค้าไม่รู้จักล่ะจบเลยไม่รู้เลยลูกค้าก็ไม่รู้เลยว่ามันคืออะไรซื้อไปทำอะไรวะเนี่ยคือขอโทษนะครับอาจจะอยากนิดนึงซื้อไปทำอะไรเนี่ยอย่างเงี้ยนะครับบางทีมันไม่โอเคเนาะเนี่ยการเริ่มต้น50ชิ้นถ้าคุณทำได้แบบเนี้ยมันขายได้แน่นอนแล้วการขายได้นี่แหละที่มันจะทำให้คุณน่ะได้ลิมิตมากขึ้นแล้วก็ได้ลิมิตแบบออโต้โดยที่ไม่ต้องขอก็ได้ในกลุ่มผมหลายคนไม่ต้องขอเลยแทบไม่ต้องขอเลยขอครั้งแรกขอครั้งที่สองครั้งที่สามไม่ได้ขอแล้วเขาออโต้มาให้จนแบบไม่ทันละลงไม่ทันละบางคนขอ5รอบ6รอบยังไม่ได้ออโต้ก็มีเพราะอะไรสินค้ามันขายไม่ได้ไงพอมันขายไม่ได้เนี่ยอีเบย์เขาก็มองว่าร้านนี้ยังเขาเรียกว่าอะไรอาจจะยังไม่เข้าใจเรื่องของการลงขายหรือไม่เข้าใจเรื่องของการขายสักเท่าไหร่นะครับเพราะอีเบย์เนี่ยเขาก็อยากให้ลูกค้าเนี่ยมีภาษาอังกฤษเรียกว่า experience นะครับภาษาไทยประสบการณ์ดีๆนะครับจริงๆก็ไม่ได้เก่งภาษาอังกฤษนะแต่นึกไม่ออกนะแต่นี่ภาษาอังกฤษออกก่อนก็เลยพูดภาษาอังกฤษไปนะครับก็คือเขาก็จะมองดูว่าคุณมีคุณภาพแล้วหรือยังประมาณนี้ครับถ้าเกิดว่าคุณเริ่มขายได้เนี่ยแน่นอนเขาก็อยากให้คุณขายเพราะว่าการขายได้เนี่ย eBay เขาก็รวยนะเพราะเขาก็จะได้ลิมิตได้อะไรจากเราค่าธรรมเนียมการขายไง
นะครับเนาะอันนี้มือใหม่นะถามผมมานะครับได้มา50ชิ้นอะลงแล้วเต็มรออีก10กว่าวันรออีกเกือบ20วันโอ้โหนะครับแล้วก็เข้าใจผิดนึกว่าเปิดสตอร์จะได้ลงของเพิ่มได้เลยไม่ใช่ เข้าใจผิดแล้วนะครับเข้าใจผิดอย่างแรงเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเลยแนะนำเขาว่าให้คุณกลับไปแก้สินค้าที่ลงมาไปดูคีย์เวิร์ดไปดูรูปภาพไปดูรายละเอียดว่าคุณทำเป็นยังไงส่งคลิปให้ดูอีกใจดีขนาดไหนนะคราวนี้ระหว่างงานทำใหม่กับงานแก้คุณว่าอะไรเหนื่อยกว่ากันงานแก้เหนื่อยนะครับมันหนึ่งใจมันท้อโอ้ยลงไปแล้วลงไปแล้วต้องไปนั่งแก้หรอวะเนี่ยนี่ไงนะครับแต่ถ้าคุณภาพจากชิ้นแรกมันแทบไม่ต้องแก้ไงมันแทบไม่ต้องแก้ไขอะไรเลยนะค่อยๆไปอย่างมีคุณภาพค่อยๆเดินนะ3เดือนโตแน่นอนนะครับถ้าคุณมีคุณภาพตั้งแต่แรกเนาะเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญแล้วเวลาขายของนะครับสำหรับมือใหม่เลยบางคนอยากได้กำไรตั้งแต่ชิ้นแรกอ่ะเนี่ยมันเป็น mindset ที่ไม่ถูกนะครับเอาเรื่องจริงทุกวันนี้ขายของ eBay มาเนี่ยหรือขายของเมืองไทยก็ไม่เคยได้กำไรทุกชิ้นบางชิ้นก็ขาดทุนบางชิ้นก็ได้กำไรมันถัวเฉลี่ยกันแต่สุดท้ายเนี่ยเราต้องประเมินว่าเราอยู่ได้ไหมกำไรมันมากกว่าหรือขาดทุนบางครั้งมันต้องมีลดราคาบ้างครับคือเอาใจแฟนคลับหน่อยเอาใจลูกค้าหน่อยนะฮะให้เขาอยู่กับเรานานๆเขาจะได้ไม่ต้องไปซื้อที่ร้านอื่นเขามีโอกาสซื้อสินค้าชิ้นอื่นในร้านเราอีกนะคนถ้าเขาชอบเราแล้วเนี่ยเขาไม่มีทางหรอกซื้อชิ้นเดียวในร้านเราอ่ะเขาต้องมีเขาประทับใจในร้านเราประทับใจบริการซื้อของที่ไรให้โปสการ์ดตลอดเลยแถมโปสการ์ดที่พัทยาตลอดเลยอะไรเงี้ยชอบร้านนี้มีโปรดักต์ใหม่ๆซื้อต้องยอมบ้างนะครับต้องยอมแถมยอมแจกยอมแลกบ้างนะครับมันต้องเป็นอย่างนั้นนี่คือโลกของการขายบางคน10ชิ้นต้องได้กำไรทั้ง10ชิ้นไม่ได้แจกฟรีนะโอ้โหมันก็ถูกนะเราไม่ได้แจกฟรีนะแต่คุณคิดดูดิถ้าคุณขายของแบบแพงทุกอย่างแล้วคุณเป็นคนใหม่อ่ะลิมิตก็ไม่เยอะเรตติ้งก็ไม่มีรีวิวลูกค้าก็ยังไม่มาศูนย์เป็นศูนย์อย่างเงี้ยลูกค้าไม่เชื่อใจไงแล้วคุณขายแพงไปเนี่ยมันไม่ได้ไงนะครับยกเว้นว่าของคุณมันเป็นของเก่าของแบบมีชิ้นเดียวในโลกเป็นไหใส่ปลาร้าตั้งแต่ราชวงศ์ถังอ่ะโอ้อันนั้นก็อาจจะไม่ต้องถ้ามันเป็นเก่าของเก่าจริงก็อาจจะไม่ต้องมีรีวิวอะไรบ้างก็ได้คนเขาอยากได้อยู่แล้วมันมีชิ้นเดียวอะแต่ในความเป็นจริงของเราเนี่ยบางทีเราขายของทั่วไปอะใช่ไหมมันก็ต้องมีบ้างนะเพราะฉะนั้นผมแนะนำเลยคนที่เริ่มต้นเนี่ย50ชิ้นแรกเนี่ยหาของที่ไม่ต้องแพงมากกำไร30บาท40บาทช่างมันเถอะนะครับถือว่าเป็นการฝึกการเรียนรู้ฝึกการลงของฝึกการทำเนาะขายได้เนี่ยจะได้รู้ได้ว่าวิธีการส่งยังไงไปติดต่อไปสินียังไงอะไรอย่างเงี้ยการเริ่มต้นนะแล้วถ้าเกิดคุณขายได้บ่อยๆเรตติ้งร้านคุณก็ดีนะครับรีวิวก็มาถูกไหมคุณขายของถูกเนี่ยลูกค้าให้อยู่แล้วรีวิวให้อยู่แล้วนี่คือสเต็ปนะสำหรับคนใหม่ที่อยากจะบอกกันถ้าสอนเก็บตังค์อย่างเดียวเนี่ยไม่บอกนะ
นี่ก็ลึกมากแล้วนะครับเนี่ยลึกแทบจะอยู่ในคอร์สแล้วเนี่ยนะคนที่เรียนในคอร์สเขาก็จะบ่นเอาให้นะฮะไม่เป็นไรผมชอบแบ่งปันอยู่แล้วผมชอบแล้วผมก็คิดว่าคนที่เรียนกับผมเนี่ยผมถูกผมจูนแล้วก็คือจูนคนที่คิดเหมือนผมนะมาเรียนด้วยกันคนที่แบบว่าสุดโต่งหรือคนที่แบบว่าอะไรที่แบบพูดด้วยกันแล้วไปด้วยกันไม่ได้เนี่ยก็ไม่รับเรียนไม่ได้ยิงแต่ว่ามันดูแล้วมันยากยากทั้งคนเรียนยากทั้งคนสอนนะครับลำบากใจ ลำบากใจมากเลยนะครับต้องหาคนที่คิดเหมือนกันนะครับแล้วมันสำเร็จไปพร้อมๆกันอย่างนั้นสนุกสนานทำแล้วสนุกทำแล้วแบบชีวิตเบิกบานชีวิตแบบผู้ฟ้าสู้ซ่าอะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่ใช่ทำไปสอนไปอันนั้นก็บ่นสวนกลับมาอะไรอย่างเงี้ยโอ้ไม่สนุกเลยนะครับผมชอบอะไรที่สนุกสนานนะประมาณนี้ครับเพราะนั้นเนี่ยการเริ่มต้นนะไม่ต้องขายของแพงมากไม่ต้องขาดทุนเยอะก็ได้นะครับมันยังมีอีกคำถามหนึ่งนะที่ถามออกมาผมยังไม่ได้ตอบเขาเลยโอ้โหเขาประมูลต่ำๆอย่างเงี้ยเขาจะได้อะไรอ่ะแค่ค่าส่งก็ไม่ได้แล้วเขาขายเพื่ออะไรอ่ะถามผมมาอย่างเงี้ยไอ้ผมก็ไม่จะตอบยังไงเหมือนกันนะเขาขายเพื่ออะไรแต่ร้านเขาใหญ่มากนะนะฮะลงของไปพันชิ้นเนี่ยแล้วผมเข้าไปดูยอดขายเขาอ่ะโอ้โหแต่ละเดือนนะครับเราสามารถดูจำนวนยอดโซเขาได้นะครับว่าแต่ละร้านเขาขายยังไงขายเป็นยังไงนะครับปรากฏว่าก็มีสินค้าประมูลอยู่ประมาณสัก10รายการนี่แหละถ้าเรามองดูก็ขาดทุนทุกชิ้นน่ะใช่มั้ยมองด้วยตาเปล่าแต่มันเป็นกลยุทธ์นะครับมันเป็นกลยุทธ์เอาของถูกไว้หน้าร้านแล้วให้ลูกค้าเนี่ยเดินเข้ามาดูของถูกแล้วก็ลูกค้าเนี่ยจะเข้ามาดูในร้านอีกแล้วในร้านเรามีของแพงอะไรบ้างเนี่ยมันเป็นกลยุทธ์มันเป็นทักษะมันเป็นสกิลถ้าเรามองเผินๆเขาขายอะไรเนี่ยทำไมมันขาดทุนทุกอย่างเลยทุกอ่ะขาด ประมูลแล้วได้อะไรถ้าเขาทำแล้วขาดทุนอยู่เขาคงไม่ทำบอกเลยนะเพราะว่าร้านค้าเขาโตมากแล้วเขาใหญ่มากแล้วอยู่มาแบบ 5-6 ปีแล้วเนี่ยแล้วเขายังประมูลแบบต่ำๆขาดทุนอยู่เนี่ยแสดงมันต้องมีอะไรบางอย่างคุณต้องวิเคราะห์ร้านเขาเราอย่าไปมองแล้วก็บอกว่าเออไอเนี่ยขาดทุนชัวร์ข้อดีก็คือร้านนั้นไปต่อได้ไม่มีคู่แข่งขอพูดที่เขานิยมกันจุดแข็งก็คือร้านนั้นไปต่อได้ไม่มีคู่แข่งจุดอ่อนคือคุณยอมแพ้เดินออกไปสุดท้ายเขาขายคนเดียวโชคดีของเขาไปรู้ให้เยอะเรียนให้รู้นะครับรู้ให้ลึกรู้ให้จริงนะครับมันทำได้ผมยืนยันeBayผมทำeBayมาผมไม่ขนาดโควิดไปรษณีย์ไม่ส่งนะครับผมยังย้ายไปส่งกับดีแอลเลยนะแล้วค่าส่งดีแอลก็แพงนะครับแต่ด้วยความที่เราคิดบวกเราคิดว่ามันต้องมีคนซื้อรู้มีคนซื้อจนได้อ่ะเอาแพงก็แพงนะครับแต่ก็มีคนซื้อจริงๆอ่ะมีคนซื้อจริงๆแล้วลูกค้าที่ทักมาเราขอซื้อเป็นเซตได้ไหมแล้วขอส่ง DHL จะได้คุ้มค่าส่งลูกค้าพูดมาอย่างเงี้ยเราคิดไหมเรารู้ได้ไหมว่าต่อไปเราต้องทำอะไรต่อไปก็คือจับสินค้ามารวมเป็นเซตไงก็มันเป็นความต้องการของลูกค้าไงลูกค้าก็บอกเราอยู่แล้วไงว่าอยากได้ขอเป็นเซตนะแล้วส่ง DHL นะครับเนี่ยเราก็ต่อมาเรารู้แล้วอ๋อขายขอเป็นเซตสิมันจะได้คุ้มค่าส่งบางทีบางอย่างนะครับเราเรียนรู้จากลูกค้าได้นะลูกค้าเขาคอมเมนต์อะไรมาเนี่ยอย่าเพิ่งไปมาอีกแล้วอะไรเงี้ยบางคนเห็นข้อความอยากจะเห็นงูอะไรเงี้ยนะตกใจอะไรเงี้ย
คนเก่งเขาศึกษากันนะเขาศึกษาลูกค้าลูกศึกษาทุกอย่างเลยนะครับเขาต้องรู้ว่าลูกค้าต้องการอะไรนะครับแล้วมันจะตอบโจทย์ของเขาทั้งหมดวันนี้มาพูดให้ฟังไม่มีสไลด์ไม่มีอะไรทั้งนั้นแหละนะครับไม่ได้สอนผ่านหน้าจอเลยแล้วก็สอนผ่านมือถือนะครับเป็นแนวตั้งนะครับเนาะไม่ได้มีสไลด์นะคืออยากจะบอกว่าคือคุณต้องเข้าใจนะแล้วส่วนถ้าคุณอยากเรียนรู้เพิ่มเติมเนี่ยผมว่าผมมีคลิปใน YouTube อ่ะเยอะใน Facebook ก็เยอะแต่ TikTok มันไม่มีคลิปยาวแค่นั้นเองใครที่ดูผ่าน TikTok เนี่ยก็กดลิงก์ YouTube เข้าไปดูได้นะครับไปดูได้เลยเพราะ TikTok มันไม่มีคลิปยาวนะครับนอกจากการทำไลฟ์สดเท่านั้นแล้วไลฟ์สดของ TikTok เนี่ยก็ไม่บันทึกได้ไม่สามารถบันทึกเก็บไว้ได้นะครับแค่นั้นเองอ่ะวันนี้ต้องไปละนะครับเดี๋ยว DDL จะมาแล้วนะครับก็มาไลฟ์สดให้ฟังสั้นๆเนาะเผื่อจะเป็นไอเดียให้กับหลายๆคนทุกคนจะได้เข้าใจว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันทำยังไงกันบ้างนะครับก็สวัสดีทุกคนนะครับเนาะสวัสดีที่มาใหม่เนาะก็สวัสดีอันไหนที่ผมไม่เห็นคอมเมนต์ก็ขอโทษนะครับที่เห็นแน่นอนก็คือสวัสดีมาดามอ้อนะครับสวัสดีคุณออยสวัสดีคุณมิ้งมั้งคะนะครับอ่านไม่ผิดเนาะนะครับขอบคุณทุกท่านเลยที่เข้ามาติดตามชมไลฟ์สดนะครับเดี๋ยวต้องไปแล้วทุกคนนะครับมาสั้นๆวันนี้แค่อยากมาบอกนะครับว่าก่อนที่เราจะทำอะไรเนี่ยดูละเอียดที่ถี่ถ้วนก่อนนะครับดูคลิปผมก็ดูคลิปที่จบครับดูให้จบก่อนถึงมันจะยาวเนี่ยผมเชื่อว่ามันมีคุณภาพผมไม่ค่อยชอบทำคลิปสั้นๆเพราะรายละเอียดมันเก็บรายละเอียดไม่ได้นะครับถึงแม้ว่า YouTube Facebook เนี่ยมันจะแนะนำมาทำคลิปไม่เกิน15นาทีจะมีคนติดตามเยอะก็ไม่ค่อยได้สนใจครับไม่ค่อยได้สนใจเท่าไหร่นะถ้า15นาทีแล้วมันไม่เคลียร์งานก็กลับมาอีกก็จะมีคนถามมาอีกแหละนะครับเพราะแต่ละคลิปของผมยาวเนี่ยยาวแต่ผมเชื่อว่ามันชัวร์แล้วมันก็ตอบคำถามอยู่ในนั้นผมคิดว่าอย่างนั้นนะนะครับคลิปสั้นๆของผมไม่ค่อยมีนะครับเพราะผมทำแล้วต้องทำให้จบอะทำให้เคลียร์อันนี้ไม่ได้อวยตัวเองนะแต่ทุกคนบ่นมาว่าทำไมคลิปมันยาวจังก็พูดให้ฟังไงว่ามันยาวเพราะอะไรนะครับแค่นั้นเองอ่ะวันนี้ต้องไปแล้วนะครับเพราะว่าดีได้แอลแจ้งมาแล้วนะครับว่าอีก15นาทีเดี๋ยวเข้ามาของก็อยากจะฝากทุกคนไว้ว่ายุคนี้เป็นยุคของออนไลน์นะครับการเข้าถึงของคนเนี่ยส่วนมากเป็นออนไลน์นะครับมันไม่ว่าจะเป็นในเมืองไทยและต่างประเทศเนี่ยทุกอย่างมันเป็นออนไลน์หมดแม้แต่การบริการทุกอย่างนะระบบราชการอะไรเอ่ยก็เป็นออนไลน์หมดเนาะเนี่ยพาลูกสอบเข้าม.1 นะครับออนไลน์หมดฮะนะครับออนไลน์หมดไม่ได้ไปโรงเรียนเลยนะต้องนั่งเฝ้าลูกชายนะว่าทำข้อสอบยังไงทำอะไรยังไงนะไม่ได้ไปเพราะมันติดสถานการณ์โควิดเขาไม่ให้ไปนะครับเนี่ยตอนนี้ลูกชายกำลังจะเข้าม.1 นะครับก็ต้องหาโรงเรียนหาพาสอบโรงเรียนดีๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะเราก็อยากจะให้ลูกมีตัวเลือกก่อนอันก็เหนื่อยหน่อยนึงนะครับถ้ามันมาเรื่องนี้ได้ไงเนี่ยพูดถึงออนไลน์เราพูดถึงว่าทุกอย่างมันเป็นออนไลน์หมดแล้วนะครับคือทำอะไรมันเป็นออนไลน์หมดเราต้องเข้าใจตรงนี้นะครับเนาะอีเบย์ก็ออนไลน์นะครับค้าขายได้ไม่มีขีดจำกัดนะครับนะเดี๋ยวเจอกันใหม่ในไลฟ์สดหน้าครับสำหรับบ่ายนี้แวะมาคุยกันสนุกนะครับเนาะจริงก็อยากจะมาเทสไลฟ์สดด้วยแหละว่ามันได้เราหรือยังเมื่อคืนทั้งคืนเลยนะครับแล้วก็เตรียมสไลด์เตรียมอะไรที่แบบว่า
โอ้เนื้อหานะ Amazon นะครับอุตส่าห์เก็บข้อมูลอะไรเงี้ยเพราะผมสอน Amazon ไม่บ่อยไงนะครับเพราะ Amazon เนี่ยระวังคือสอนต้องสอนแบบระวังนะครับเพราะ Amazon ค่อนข้างมีเรื่องที่ค่อนข้างจะจุกจิกอะไรเยอะเนาะอะไรอย่างเงี้ยนิดหน่อยนะบางทีมันก็อาจจะโดนบล็อกอะไรได้นะครับอ่ะโอเคต้องไปแล้วครับขอบคุณทุกท่านที่มาติดตามชมไลฟ์สดก็ขอทุกท่านสุขภาพดีนะครับวันนี้เจอกันกลางวันกลางคืนบ้างเจอกันตอนเช้าบ้างก็อยากให้ทุกคนติดตามไว้กด CR กดติดตามไว้นะครับผมมาไลฟ์ช่วงไหนเนี่ยผมไม่ได้เลือกสะดวกช่วงไหนผมมาช่วงนั้นถ้าคุณอยากดูไลฟ์สดผมก็กดติดตามไว้ทั้ง3ช่องทางเลยไม่ว่าจะ YouTube Facebook TikTok นะครับ Instagram เนาะกดติดตามไว้ครับไลฟ์สดมันจะได้แจ้งเตือนคุณแล้วคุณก็จะไม่พลาดเนื้อหาดีๆแบบนี้อีกโอเคไหมนะครับขอเวลา1นาทีใครสนใจคอร์สเรียนก็ทักมานะครับสอนได้ทุกวัยนะขอโทษทีก็คือต้องอายุ18ขึ้นเนี่ยเพราะต่ำกว่า18 eBay เขาไม่ให้สมัครนะครับที่เหลือสอนได้ทุกวัยเลยวัยเก่าวัยเกษียณวัยสอนได้ทุกวัยนะครับเนาะโอเคแล้วเจอกันใหม่ในไลฟ์สดหน้าครับกับสาระดีๆเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับการขายของออนไลน์ไปต่างประเทศผ่านเว็บไซต์ ebay.com สวัสดีครับ